หลังจากที่เข้าใจเรื่องของ observable ใน Angular แล้วนะครับเรามาทดลองเขียนดีกว่าเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับอาจารย์ใช้โค้ดตัวเดิมเลยนี่แหละครับแต่ว่าอาจารย์เขียนไปแล้วจะอธิบายไปว่าเวลาเขียนเราจะเขียนยังไงให้มันเข้าใจสำหรับเรานะครับฉะนั้นอาจารย์จะขอย่อสไลด์ตัวนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่อาจารย์ก็ไปที่ไดดีนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ Angular นะครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้แยกให้มันชัดเจนแต่ละโปรเจกต์ในแต่ละอันนะครับแต่ละแล็บไปอาจารย์บอก ng new ครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า web service แล้วกันนะครับเป็น Angular ที่ติดต่อกับ web service นะครับแล้วก็กด enter ครับเป็น ng new นะครับเป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่1ตัวนะครับมันก็จะถามเราอีกแหละว่าจะใช้ routing ไหมนะครับใช้ routing ไหมอาจารย์ก็ตอนนี้อาจารย์โอเคในแล็บนี้อาจารย์จะใช้ routing นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเขียนโปรแกรมยังไงด้วยอาจารย์กด yes นะครับคราวนี้จริงๆใครจะ yes หรือ no ก็ได้นะครับแล้วก็ css ก็ปกติของเราเป็น yes หรือเป็น no ก็ได้นะครับแต่ว่าของอาจารย์ในแล็บนี้อาจารย์ให้เป็นใช้ routing นะครับเป็น yes เผื่อจะได้มีการเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามาให้เห็นด้วยนะครับจริงๆก็เราก็ไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีความยากหรอกครับมันก็ปกติของเรานี่แหละนะครับที่เราเคยเรียนมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าอะไรต่างๆนะครับมันทำแค่แยกไฟล์ให้เราเฉยๆนะครับฉะนั้นตอนนี้รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมให้เสร็จซะก่อนนะครับดาวน์โหลดตัวสร้างตัวเขาเรียกอะไรนะแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เสร็จซะก่อนนะครับทีนี้ตัวเซอร์วิสนะครับตัวเซอร์วิสที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวในขณะที่มันติดตั้งนะครับตั้งโปรแกรมเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์เข้าไปที่ตัว test web service นะครับใครที่ไม่มีตัว test web service ดาวน์โหลดมาลงนะครับตัว test web service เป็นชื่อว่า talent นะครับ talend ตัวนี้นะครับทีนี้ service ตัวแรกที่เราจะทดลองใช้ก็คือการดึงข้อมูล user ทุกคนนะครับเนี่ยครับ URL อยู่ตรงนี้นะแล้วเราจะ request ข้อมูลไปเป็นแบบ get นะครับแล้วพอส่งไปปุ๊บนะครับพอเรา request ไปปุ๊บเราจะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาคือข้อมูลของ user ทุกคนที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับออกมาในรูปแบบของ JSON ตัวนี้นะอันนี้คือ service ที่เราจะใช้นะครับฉะนั้นพออาจารย์รู้ service แล้วเราก็จะต้องเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมนะครับแต่ตอนนี้ตัว application ยังสร้างไม่เสร็จนะครับต้องรอแป๊บนึงนะครับตอนสร้างนะครับเราจะทดสอบอะไรคร่าวๆก็คือเราจะทำแค่ปุ่มนะครับเราจะไม่ได้สนใจ UI อะไรมากมายนักนะครับอาจารย์ก็จะใช้แค่เป็นปุ่มให้กดแล้วก็แสดงผลออกมาที่คอนโซลให้ดูก่อนนะครับว่ามันทำงานได้ตรงอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะไฟล์ต้อง200เมกเนี่ยกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับจริงๆอ่ะใครที่ดาวน์โหลดหรือสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งไปแล้วนะครับก็อาจจะซิปเก็บไว้ก็ได้นะเวลาเราจะสร้างแอปพลิเคชันใหม่เราไม่ต้องดาวน์โหลดเราก็เอามาแตกซิปนะครับเป็นโฟลเดอร์เป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เน็ตเร็วอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับเราก็ใช้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มันสร้างแอปพลิเคชันเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะต้องมาทำการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมให้มันมีปุ่มให้กดได้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปที่ตัว Visual Studio Code ของเรานะครับ add folder เข้ามาครับadd folder to workspace นะครับอาจารย์ไปที่ DDoc ครับแล้วก็เป็น Angular ครับชื่อเว็บเซอร์วิสที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเมื่อกี้กด add ครับฉะนั้นอาจารย์จะได้ตัวเว็บเซอร์วิสเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยอาจารย์สั่งให้มันรันก่อนครับอาจารย์กดเครื่องหมายบวกมา1ตัวนะครับแล้วให้มันไปเปิดเทอร์มินอลที่ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเสร็จแล้วอาจารย์สั่ง ng serve ครับ ng serve แค่นี้อาจารย์ทดสอบว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำงานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจารย์เปิดเบราว์เซอร์รอขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับเป็น local host port 4002ใช่ไหมครับ4200 enter นะครับแล้วพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อาจารย์รัน successful แล้วนะครับเรียบร้อยละนะทีนี้เราก็จะเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันนะครับเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันโดยที่โค้ดที่เราจะเขียนเนี่ยอาจารย์จะเขียนโค้ดอยู่ในหน้าของโทษทีในซอร์สนะครับ folder app แล้วก็app component นะครับแอปคอมโพเนนต์ที่เป็น HTML ซึ่งเหมือนเดิมเนาะมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆหน้าตาพวกนี้เยอะๆนะครับอาจารย์คอนโทรล A นะครับ
อ๋อโทษทีเมื่อกี้อาจารย์ทำเป็นแบบ routing นะครับของใครที่มีทำแบบ routing เหมือนของอาจารย์นะครับดูบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันมี router outlet ด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าอาจารย์ลบออกนะครับ Ctrl A ปุ๊บ delete นะครับอาจารย์จะเป็นจะต้องใส่ตัว router outlet ตัวนี้กลับคืนมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์จะลบปุ๊บก็เลยจะเอา router outlet แบบนี้นะครับอาจารย์เซฟครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะสร้างปุ่มมาปุ่มหนึ่งเพื่อที่จะ request ข้อมูลนะครับไปยังตัวเว็บเซอร์วิสอาจารย์ก็เลยใช้ตัวbutton นะครับ button แล้วอันนี้ก็บอกว่าชื่อว่าชื่อปุ่มว่า send request นะครับ send request แล้วก็ save ครับฉะนั้นในตัวโปรแกรมของเราก็จะมีปุ่มอยู่1ปุ่มแค่นั้นเองนะครับพอมีปุ่มอยู่1ปุ่มแล้วจำได้ไหมครับเวลามันจะกดปุ่มแล้วมันจะไปทำงานเนี่ยเราต้องใช้อีเวนต์อะไรครับใช้อีเวนต์คลิกใช่ไหมอาจารย์ก็เลยใช้อีเวนต์คลิกนะครับอีเวนต์คลิกแล้วไปทำงานที่เมธอดไหนอาจารย์ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าใช้เมธอดว่า call user อาจารย์ต้องการจะดูข้อมูล user ทุกคนนะครับหรือไม่ก็เป็นว่า list user ดีกว่า listเอาข้อมูล user ทุกคนออกมานะครับเป็นเมธอดชื่อว่า list user นะครับตัวนี้เป็นเมธอดนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทันสร้างเมธอดขึ้นมาใช่ไหมเราต้องเข้าไปที่ไฟล์จุด ts ของเราใช่ไหมครับมันมี html กับ cs กับ ts เราก็เลยต้องเข้ามาที่ ts นะครับแล้วก็มาสร้างนะครับอันนี้คือ class ของเราใช่ไหม class ของเราเราก็สร้างขึ้นมาครับว่ามีเมธอดตัวหนึ่งชื่อว่า list user นะครับตัวนี้ก็จะกระโดดมาทำที่ list user จาง save ครับถ้าเมธอดนี้ทำงานมันจะต้องมีการ print console อะไรสักอย่างหนึ่งออกมาให้เราเห็นเราก็ทดสอบดูครับเพราะว่าถ้ามันทำงานจะมีคำว่าโอเคโผล่ขึ้นมาเอาล่ะทีนี้อาจารย์ทดสอบนะครับกดเปิด inspect ขึ้นมานะครับแล้วกดที่ console นะครับอาจารย์ทดสอบลองกดดูว่าถ้าปุ่มนี้ทำงานนะครับจะมีข้อความว่าโอเคออกมาเห็นไหมครับแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ตัวโปรเจกต์ของเราพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มลงมือ Request Service นะครับตอนนี้แค่เป็นการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาเฉยๆนะครับ